อาการล่าสุดเอสกันตพงศ์ลุ้นวันต่อวันภรรยาเฝ้าทั้งคืนร้องไห้ไม่หยุดเปิดอาการล่าสุดพระเอกดังหลังวูบหมดสติกลางงานภรรยาเฝ้าทั้งคืนร้องไห้ไม่หยุดแพทย์ระบุสาเหตุไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะหลังมีข่าวพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องโดยแพทย์เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงต้องดูอาการวันต่อวันล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของเอสเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนระบุว่าตอนที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ด้วยฟังคำบอกเล่าจากทีมงานและตามไปเจอที่โรงพยาบาลตอนนี้เอสรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตแพทย์ทำการรักษาตามอาการที่เอสตอบสนองโดยปกติเอสเป็นคนแข็งแรงแต่ช่วงนี้เจ้าตัวโหมงานหนักพักผ่อนน้อยเพราะตอนนี้เอสทำรายการของตัวเองและดูแลควบคุมการผลิตเองแทบทุกขั้นตอนต้องใช้สมองคิดงานเยอะมีความเครียดความกังวลในหลายๆด้านเพราะค่อนข้างทุ่มเทให้กับรายการนี้วันที่เกิดเหตุเอสไปอัดรายการมาก่อนที่จะไปร่วมงานอีเวนต์ดังกล่าวทีมงานเล่าให้ฟังว่าก่อนจะวูบเอสมีอาการหน้าซีดก่อนจะวูบหมดสติไปส่วนภรรยาของเอสเดินทางมาที่โรงพยาบาลและเฝ้าสามีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเท่าที่ดูเขาเข้มแข็งมากแต่ก็รู้สึกได้ว่าเขาร้องไห้วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแอบไปร้องไห้ตอนไหนไหมพวกเราตอนเจอหน้ากันก็ร้องไห้และจับมือให้กำลังใจกันส่วนอาการของเอสยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ต้องรอให้คุยกับทางคุณหมออีกที